จะมายับยั้งความหวานทะลุปราดของพี่แบกับนงด้าได้แล้วจริงๆอ่ะเพราะยิ่งนับวันความรักที่มีให้กันก็ยิ่งเปิดเผยออกสื่อมากยิ่งขึ้นและที่ทำเอาหนุ่มณเดชน์เขินหนักหน้าแดงไปถึงหูก็ตอนที่ถูกจ่อไมค์ถามถึงเรื่องที่ไปให้สัมภาษณ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งว่าหนูยาย่านี่แหละคืออนาคตของผมโอ้โหหวานขนาดนี้ไม่ให้น้องย่ารักได้ไงอ่ะโอ้โหเด้ก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาอะไรมันก็คือเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาคือคนที่แบบเราจะหาผู้หญิงนี้อีกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเราโชคดีด้วยเราโชคดีที่เราได้เจอเขาเราก็โชคดีเหมือนกัน